ับสนุนโดยชุดชั้นในบีมีเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ชมต้องติดตามกับกรณี The Icon Group นะครับคุณผู้ชมมันมีหลากหลายประเด็นที่สืบเนื่องกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของเส้นทางการเงินนะครับที่ตอนนี้เหมือนกับว่าเอ๊ะมีข้อมูลจากสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพหรือประเสริฐบอกว่าเนี่ยไปเจอเส้นการเงินที่มีการโยกย้ายออกไปประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะมาขยายประเด็นนี้กันนะครับส่วนอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่มีการพูดคุณก่อนหน้านี้นะฮะว่ามีการมอบของกันมีของแบรนด์เนมต่างๆนะครับมอบให้กับคนที่สคบใช่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะมาขยายกันนะครับแต่ขอต้อนรับก่อนเลยนะฮะท่านแรกนะครับท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณพันธินนุ่มเจิมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับเรียนเชิญอาจารย์มาเพราะอาจารย์ก็เป็นนักอาชญาวิทยาด้วยนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนั่นรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับอาจารย์โต้งและอีกท่านนึงครับผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับคุณนิรันดร์เกงแง้วครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นไหนก่อนดีเพราะมันแต่ละประเด็นนี่สำคัญกันเหลือเกินนะฮะแต่ผมขอสายใหม่ต้องรอดก่อนมั้ยครับอาจารย์โต้งขออนุญาตนะฮะท่านเรื่องของเส้นเงินตกลงมีการโยกออกไปเหรอก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงเพราะอย่างที่ทราบอย่างที่พี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะครับที่ได้นำเสนอในเบื้องต้นก็มันมีจุดน่าสงสัยหลายประเด็นว่ามันมีการโยกย้ายถ่ายเทหรือไม่อันเนี้ยเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแต่ที่เป็นจุดสงสัยเนี่ยเพราะว่ามันมีการตั้งรับซื้อเหรียญคริปโต ETH จากกระดาน Exchange ต่างประเทศซึ่งมันผิดวิสัยของการซื้อขายโดยทั่วไปมันมีหน่วยลงทุนก็คือเป็น USDT ที่โยกเข้าไปที่กระดาน Exchange ที่ประเทศแห่งหนึ่งที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรมากมายก็ไปตั้งรับซื้อเหรียญสกุลหนึ่งก็คือ ETH Ethereum ETH คือ Ethereum ตัวย่อโดยตั้งรับไว้แบบเต็มแม็กเลยมาเท่าไหร่ผมก็รับมาเท่าไหร่ผมก็รับซึ่งมันผิดวิสัยของนักลงทุนทั่วไปเวลาเราจะตั้งรับซื้อพวกเหรียญพวกนี้เราต้องไปดูตลาดในการผันผวนก่อนว่ามีการผันผวนยังไงถึงจะเข้าไปซื้อถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันเลยเป็นจุดสงสัยของผู้ที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยว่าลองให้เข้าไปตรวจสอบดูว่ามันมีการโยกย้ายถ่ายเทในเรื่องของสกุลเงินเนี่ยเข้าไปสู่กระดานเอ็กซ์เชนจ์ในต่างประเทศที่ไม่มีการตรวจสอบสามารถที่จะให้หน่วยงานของเราเข้าไปตรวจสอบได้ไหมถ้ามันเป็นประโยชน์หรืออายัดได้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วมูลค่ามันสูงถึงประมาณ 8,000 กว่าจริงๆคือมันคือ 9,849 ล้านตรงคือ 9,849 ล้านใช่ไหมตัวล่าสุดใช่ไหมครับอัปเดตมาใช่ครับเพราะว่าตัวเลขมันอยู่ที่297ล้าน USDT ประมาณนะ297ล้าน USDT USDT มันก็คือผูกกับดอลลาร์ค่าผันผวน2200เนี่ยไอ้297ล้านเนี่ยคือค่าผันผวนณเวลานั้นแต่ยอดที่เห็นว่าเป็นเงินที่ไปจากกระเป๋าตัวเนี้ยมันที่ 9,849 ล้านบาทไทยในช่วงเวลาที่มันผิดสังเกตก็คือก่อน2ชั่วโมงที่จะมีการจับมอบตัวคนสุดท้ายเลยทำให้เป็นเหตุสงสัยว่าเขาจะเป็นคีย์แมนคนสำคัญไหมที่ไปเข้าไปโยกย้ายเงินก่อนแล้วค่อยมามอบตัวเพราะว่าคิดนี่คือสิ่งที่เขาเอ๊ะและสงสัยซึ่งมันเป็นกระดานที่มันช่วงเป็นช่วงเวลาที่มันสอดคล้องกันก็เลยให้ข้อมูลกับทางเรามาทางเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปให้ผู้รู้ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามันเป็นไปได้ไหมลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าตรวจสอบเป็น USDT อยู่ในประเทศไทยหรือในวงล้อมของเอเชียด้วยกันเนี่ยสามารถสั่งอายัดได้อ๋อแต่คราวนี้มันไม่ใช่มันโอนข้ามทวีปไปเลยนะพี่ทินอ๋อมันไม่ได้มาทำธุรกรรมในประเทศเอเชียด้วยกันซึ่งพอข้ามไปอีกทวีปนึงแล้วเนี่ยการที่จะไปสั่งอายัดหรือการที่จะทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายการเงินมันค่อนข้างที่จะยากแล้วผลของเขาคือยังไงเวลาเขาอธิบายเขาเห็นภาพเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกไปซื้อเหรียญไว้ที่ต่างประเทศเพราะถ้าวันนี้เขาถูกจำคุกครับสมมติศาลสั่งสูงสุดแม็กซิมัม25ปีคุณจำคุกเลยคุณออกมา ETH มูลค่าไปเท่าไหร่มันขึ้นได้
หรือร่วงก็ได้แล้วหรือร่วงก็ได้แต่ว่าถือว่าเขาปล่อยเงินทำงานฉะนั้นณเวลานี้บอสต่างๆล้มบนฟูกครับใช้คำนี้เขาไม่เจ็บแต่คนที่เจ็บคือประชาชนเพราะฉะนั้นหลักฐานมันชัดเจนว่าก็คือมีการโอนออก2ชั่วโมงก่อนที่จะเรายังไม่มั่นใจว่าเป็นแอคเคาท์เขาหรือเปล่าแต่มันมีผิดสงสัยความเคลื่อนไหวตรงนี้ความเคลื่อนไหวที่ผิดสงสัยเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยลงทุนหรือเป็นวานทั่วไปที่เขารับซื้อรับขายกันโดยตัวเลขมันได้ไปขนาดนี้ใช่มั้ยมันก็ไม่น่าที่จะซื้อแบบไม่มีเหตุผลอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะตอบได้ถูกครับถูกต้องไหมฮะถูกวันนี้ก็มอบหลักฐานให้แล้ววันนี้ก็ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับอาจจะสอบถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเรียงงี้ก่อนนะฮะยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ผมสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นจริงมันเป็นจริงแล้วเอ๊ะถ้ามันเป็นจริงแล้วเรามีโอกาสอย่างไรแล้วทำไมเงินก้อนนี้มันออกไปขนาดนี้แล้วทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะมาเยียวยาผู้เสียหายผู้เสียหายเยอะเหลือเกินเยอะมากครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่คือ 2,000 กว่าคนใช่มั้ยที่มีการแจ้งความแล้วมันจะเพิ่มขึ้นหนีไปเรื่อยๆอีกหรือเปล่าถูกต้องมั้ยฮะอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณนิรันดร์จากสายใหม่ต้องรอนะฮะก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้งอีกประเด็นนึงอยากจะขออนุญาตเลี้ยวมาที่ท่านสสพันธินกันก่อนนะครับเรื่องนี้มีการเรียกการประชุมของกรรมาธิการกับบริษัท The Icon Group โดยเฉพาะครับมีรวมฮะรวมฮะการผลการประชุมอะไรยังไงกันบ้างและข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับครับเมื่อวานก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจงในกรรมาธิการนะครับแต่ตัวบริษัทเองตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าก็ก่อนหน้านั้นก็มีการมอบตัวแล้วก็จับไปแล้วนะครับก็จะมีทั้งปคบนะครับตรวจคุ้มครองผู้บริโภคปปงนะครับแล้วก็สมาคมการขายการตลาดแบบตรงนะครับกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักเศรษฐกิจการคลังที่ต้องเรียกมาอย่างเงี้ยเพราะมันมีอย.ด้วยนะเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมันเป็นข่าวใหญ่เป็นประเด็นในสังคมเราก็อยากจะมาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะสคบที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่นะครับตั้งแต่ปี61แล้วนะครับเราก็เห็นเอกสารนะครับตามข่าวเมื่อวานเขาก็มาชี้แจงว่าเคยบริษัท The Icon เนี่ยเคยพยายามจะจดกับผอ.ผู้ในการกองจดนะครับซึ่งก็ไปดูชื่อเอาได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการปรับปรำนะเพราะเอกสารหลักฐานก็ไปอยู่ในชั้นของปคบสอบกลางแล้วนะครับก็มีความพยายามจะเคยจดแล้วก็มีหนังสือถามไปทางสำนักเศรษฐกิจการคลังว่าเขาขายชาลูกโซ่ไหมนะเพราะตอนนั้นมันก็คาบเกี่ยวแล้วมันมีความเสี่ยงเขาก็ไม่รับจดตั้งแต่ปี61นั่นคือ61อันนี้ผมพูดได้เลยเพราะท่านก็มานั่งในรายการท่านประทีปเจริญกันน่าจะท่านนี้ใช่ไหมครับผอ.กองใช่ท่านเป็นคนมานั่งในรายการแล้ววันนั้นก็อธิบายด้วยก็เป็นอย่างที่ท่านพันธินพูดก็คือพยายามจะจดแต่เขาไม่ให้จดไม่จดแต่หลังจากนั้นปุ๊บก็เห็นข่าวนะมีการเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปให้แล้วก็มีภาพออกมาซึ่งผมก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงกับระดับรองเลขาถ้าเกินมูลค่าเกิน 3,000 บาทผมเองนี่ก็รับประโยชน์อื่นใดไม่ได้ผมก่อนเซ็นเข้ารายการเนี่ย 2,810 บาทผมยังถามเลยนะครับเป็นค่ารถใช่ไหมค่ารถมันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วคนที่เป็นหน้าห้องตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้เขาวันนั้นเขาเมื่อวานเขาก็คอนเฟิร์มผอ.กองไม่ได้ชื่อประทีปนะครับผอ.กองอีกท่านนึงอันนี้คือประทีปท่านประทีปคือก่อนหน้านั้นคือปี61แต่นี่คืออีกคนนึงใช่คนนึงคือตอนนี้เป็นผอ.ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งมันก็มีข้อกังวลนะว่ามันจะทับซ้อนหรือเปล่านะครับคือคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการนอกเข้ามาสอบสคบด้วยเพราะว่ามันเป็นการทุจริตภายในองค์กรเขามันชงเองตบเองไม่ได้นะครับก็มีข้อสงสัยตรงนี้ว่าตอนหลังก็มาบอกว่าไม่ใช่การขายตรงมาจดแบบตลาดแบบตรงนะครับแล้วก็เป็นข่าวมาจนถึงความจริงถ้าเกิดเรารีบเข้าไปแทร็กดูตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เรื่องมันคงไม่เกิดมาถึงตอนนี้เพราะมันก็มีข้อสงสัยตั้งแต่ตอนปี61แล้วแต่ก็สุดท้ายก็ปล่อยให้เกิดมาระหว่างนั้นก็มีเรื่องร้องเรียนตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วสมัยสภาผู้แทนสมัยที่25นะครับก็มีเนี่ยมีคนมาร้องเรียนว่าสั่งยาสีฟันไปกี่กล่องแล้วก็ได้มากี่กล่องก็มีเข้าเรื่องเข้ามาร้องเรียนแสดงว่าเรื่องนี้ก็มีมาก่อนหน้านี้เป็นระยะมีการไก่เกลี่ยตอนนั้นก็คือเคลียร์ก็จบไปนะครับว่าโอเคก็คืนเงินไปให้ผู้เสียหายเขาเงียบไปเรื่องตอนนั้นอ๋อเป็นแค่บางกรณีไปเท่าที่มีการเคลียร์มีในสมัยที่แล้วเนี่ยมีการร้องเรียนเข้ามา1เคสแล้วโอเคมันอาจจะไม่ใช่เคสของผู้บริโภคตรงนะเพราะผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อสินค้ามาแต่นี่เขาเป็นเหมือนดีลเลอร์เป็นตัวแทนนะครับคือสั่งไป1,000 กล่องแล้วมาส่งแค่50 กล่อง
ครับอาจจะเป็นด้วยเทคนิคเรื่องซัพพลายเชนนะครับอาจจะไม่ได้ส่งมาทั้งหมดก็ไม่ว่ากันก็เคลียร์ไปแล้วจบรอบหนึ่งนะครับเอ๊ะไม่รู้เอ๊ะหรือเปล่านะชุดนั้นที่ครั้งที่แล้วที่เข้ามาร้องแล้วเอ๊ะบอกเฮ้ยก็เตือนทั้งทางดีลเลอร์ทางผู้ประกอบการด้วยว่ามันก็จะต้องระวังนะเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันคาบเกี่ยวว่าเป็นการหามีการสกีมในการให้ผลตอบแทนเป็นยังไงนะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานะจะมาขายของเยอะๆแบบนั้นแล้วมันจะขายออกหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตแต่ว่ามันก็คาบเกี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆสคบเองเนี่ยต้องทำงานเชิงรุกต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วเห็นโฆษณาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่การขายสินค้าเพียวๆมันเป็นการโอเคอาจจะเลี่ยงการหาไม่ใช่การหาสมาชิกโดยตรงแต่มันเป็นการสัญญาชวนคนมาลงทุนนะครับให้จะให้ผลตอบแทนมันก็เข้าข่ายพรบกู้ยืมเงินแล้วก็ช่อโกงประชาชนอยู่แล้วก็เรียกสำนักเศรษฐกิจการคลังมาถามเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้มันก็อยู่ในชั้นไต่สวนอยู่ในสำนวนแล้วคือมันเข้าเกณฑ์อยู่แล้วครับสมาคมตลาดขายตรงก็พูดชัดเจนว่าอันไหนคือขายตรงอันไหนคือแชร์ลูกโซ่นะครับมันก็มีเป็นพีระมิดน่ะเป็นระบบสัญญาธาตุนะครับก็แบ่งผลประโยชน์กันแล้วก็เติบโตด้วยการหาคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนเยอะบริษัทที่เป็นขายตรงที่เขาสุจริตมา10 20ปีเขาก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะตอนนี้มันก็เสียชื่อเสียงกันไปหมดนะครับแล้วผมก็เน้นย้ำว่าสคบเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องทุจริตเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันแดงแล้วค่อยไปนั่งวิ่งไล่จับเพราะตอนนี้ก็โหไลน์อัพเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าอย่างผมขอมาที่เรื่องของรับผลประโยชน์ครับมันก็มีภาพออกมานะฮะแล้วท่านบอกเองว่าได้มีการนัดมาแล้ว คนที่สคบให้มาให้ข้อมูลแต่สุดท้ายมาไหมฮะมาครับแล้วก็อาจจะมาแล้วมันมีโพสใช่ไหมนี่เราเปิดได้ใช่ไหม เปิดได้ใช่ไหมโพสเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับเพราะหลายคนสงสัยเหลือเกินว่ามีการมอบของมอบอะไรเนี่ยฮะ ของขวัญสุดพิเศษแด่เจ้านายเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฮะภาพอย่างนี้ไปกล้าถ่ายรองเลขาสคบไปกล้าถ่ายภาพแบบนี้ได้ยังไงครับไม่ทราบครับท่านแต่ประเด็นคือมีการไม่กล้าแล้วมาใช่ไหมฮะมาให้ข้อมูลไหมครับก็ไม่รู้ท่านอยู่ในแมสผมคงไม่ไปสามารถไปไม่รู้ว่าคือไม่รู้ท่านหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ามีคนกับสคบเนี่ยคือคนหน้าห้องชื่อปอเนี่ยคือคนหน้าห้องขึ้นก็เป็นคนสนิทหรือรู้จักกับทางผอกองรับเรื่องตอนนั้นนะครับมันมี2ตัวละครนะซึ่งท่านผอก็มาชี้แจงเมื่อวานว่าคนนี้ปิดโทรศัพท์ไลน์เลยหายไม่ตอบแล้วเนี่ยที่เป็นหน้าห้องท่านสุวิทย์แต่ตอนนี้ก็คือเขาก็ต้องไปสอบสวนภายในของเขาแล้วก็ต้องให้บุคคลภายนอกเข้าไปร่วมสอบด้วยเพราะตอนนี้คือปลาเน่าทั้งคือเหม็นไม่ทั้งเข่งแล้วครับความจริงสคบเขาก็มีคนที่ปฏิบัติชอบปกติก็มีเยอะแยะนะครับแต่เนี้ยคือเคสแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอาจารย์โต้งท่านสสนะพี่นิรันต์อย่างนี้ครับคนที่อยู่ในภาพนะรองเลขาที่รับของนี่นะฮะปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่1และ11เขาให้สัมภาษณ์อันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับรายการคมชัดลึกเมื่อวันที่18ก็คือวันนี้นะฮะเกี่ยวกับภาพนี้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อปี65โดยของที่อยู่ในถุงหลุยมันคือหลุยแบรนด์เนมนะฮะหลุยวิตองเนี่ยฮะเขาบอกว่าไม่ใช่กระเป๋าครับแต่เป็นเน็กไทมือ2สภาพดีราคา 2,800 บาทและนำมามอบให้เนื่องในโอกาสที่ตนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการนั่นแหละฮะข้ออธิบายแบบนี้จากการตรวจสอบพบว่าเทวดาน้อยคนที่ถูกพาดพิงนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงปิดมือถือไปแล้วครับลายติดต่อไม่ได้จากที่แล้วจะทำยังไงครับอย่างเงี้ยคืออันนี้คือให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะท่านก็บอกว่าให้มันแค่เน็กไทมือ2ราคา 2,800 บาทในถุงหลุยมันไปยังไงต่อได้ครับท่านก็คงเห็นไลน์ที่เขาส่งกันนะชื่อหน้าห้องคนนี้เขาใส่อะไรบ้างนะครับจะอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้องไปพิสูจน์กันนะครับเพราะผมก็จริงๆคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคนี่เขาดูในส่วนแค่คุ้มครองผู้บริโภคนะอันนี้มันเป็นเรื่องของต้องไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องของช่อโกงประชาชนนี่จากคนละกรรมกันแล้วคุ้มครองบริโภคนี่เมื่อวานเราก็เรียกอย.มายกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอาหารเสริมพวกเครื่องสำอางขออนุญาตถูกต้องไหมก็ขออนุญาตถูกต้องหมดอันนี้ก็พ้นไปในเรื่องของว่ามันจะอันตรายต่อผู้บริโภคแต่มันไปเข้าข่ายเรื่องช่อโกงประชาชน
นะมันต้องแยกกันซึ่งก็จะในสภาอาทิตย์หน้าก็มียัตติด่วนนะครับเพื่อจะหารือเรื่องนี้กันนะครับรวมถึงจะเข้าไปในกรรมธิการอีกกรรมธิการนึงคือเรื่องกรรมธิการปปงเรื่องฟอกเงินนะครับขอบคุณท่านสสนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามเพิ่มเติมแน่นอนนะครับแต่ตัดภาพมาที่อาจารย์โต้งผมไม่แน่ใจนะฮะว่าสิ่งที่ท่านรองเลขาณตอนนั้นใช่ไหมแล้วเป็นปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการที่ให้บอกว่าเป็นเน็กไทมือสองสภาพดีราคา 2,800 แล้วก็มีถุงแบบนี้อาจารย์พิมพ์มองไงครับในมุมของนักอัญญาวิทยาว่าเอ๊ะถ้าคนที่จะเอาของมาให้แล้วก็มีเป็นแบบนี้มีเป็นถุงเนี่ยคือเขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพหรือเป็นแค่ถุงเออก็พอดีมีถุงอยู่ในประเด็นแรกที่บอกว่ามูลค่าประมาณ 2,800 ครับก็น่าจะไม่เกินวงเงินไม่เกินวงเงิน 3,000 ใช่ไหมเด็กรับผมไม่อยู่ตรงใดถ้าเกิดเกิน 3,000 ก็จะมีความผิดตามกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าทำไมเป็นเน็กไทมือ2มูลค่า 2,800 แต่ผมให้ข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับเชิญครับโดยปกติคนนำของไปให้เนี่ยระบบเราก็รู้อยู่ว่าระบบราชการนะครับจะมีไหมที่นำเน็กไทมือ2มาให้อันนี้คือตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ2คือให้เนี่ยให้ในโอกาสอะไรแล้วทำไมต้องใส่กล่องแบรนด์เนมหรือวิกตองนะครับถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ให้เป็นกล่องแบบปกติหรือให้เน็กไทใกล้เห็นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คงจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าผมว่าสังคมปัจจุบันเป็นอะไรที่ต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันเพื่อจะได้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าเรื่องนี้สำคัญตรงนี้ครับต้องขออนุญาตแบ่งเป็นส่วนแรกในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารของไดคอนก็ว่าไปมาตรการยึดทรัพย์อะไรก็ตามมาก็ว่าไปกับส่วนที่2ที่บอกว่าเทวดาผมขออนุญาตเรียกว่าอสูรแล้วกันอสูรครับเพราะว่าเราก็ควรต้องทำให้หมดไปจากประเทศไทยเนาะฮะหรือแม้กระทั่งทายาทอสูรด้วยเนี่ยนะฮะต้องตรวจสอบอย่างจริงจังครับฮะและผมว่าสำคัญคือไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกก็หนีไม่พ้นอีกฉะนั้นก็หมายความว่าพอเวลาเกี่ยวข้องกับการเมืองตอนนี้การตรวจสอบเนี่ยก็จะมีเรื่องความเกรงใจกันมาแล้วก็สะท้อนขึ้นมาว่าผู้มีอำนาจเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่พ้นก็คือท่านนายกอะท่านจะมองเรื่องนี้แบบจริงจังแค่ไหนถูกไหมครับ อย่างที่ท่านสสบอกว่าถ้าหน่วยงานภายในตรวจสอบมันเองเนี่ยมีคำถามตามมาว่าความโปร่งใสจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่เท่าที่ทราบเหมือนมีการตั้งคณะกรรมการภายนอกมาตรวจสอบด้วยในขณะนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูผลคือผมอยากให้แยกว่าข้าราชการที่ทำงานอย่างถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราต้องสับสนเขาแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนข้าราชการส่วนหนึ่งนะบางทีก็รู้เห็นแต่ก็เหมือนน้ำท่วมปากฮะพูดไม่ได้พูดไปก็เจ็บตัวเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการส่วนหนึ่งที่เป็นเขาทำดีเนี่ยเขาเติบโตกับอีกส่วนหนึ่งที่ทำไม่ดีนะต้องชัดเจนว่าต้นมาตรการตามมาไม่ฉะนั้นก็ประเทศไทยก็คือโลกสวยก็ว่าไปตามเนี่ยแต่โลกความเป็นจริงเป็นแบบหนึ่งสุดท้ายคนก็ตั้งคำถามแล้วเราก็จะยึดถือสังคมแบบเดิมๆแบบนี้แหละคำถามนี้ดีมากส่วนคำถามที่ผมจะถามเพิ่มเติมอาจารย์ครับแล้วอาจารย์คิดว่าในงานเนี้ยจะสามารถไปถึงอสูรได้ไหมที่ไม่ใช่เทวดาจะสาวไปถึงไหมและถ้าสาวไม่ถึงจะเป็นยังไงต่อนี่เป็นอีกแค่กรณีนึงแล้วก็เงียบหายไปแล้วเดี๋ยวจะมีกรณีใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมและถ้าสาวไปถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมุมมองอาจารย์ว่ายังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามถกไปเถียงครับกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับท่านสสพันธินนะฮะแล้วก็แน่นอนอาจารย์โต้งแล้วก็คุณนิรันดร์เกียงแง้วจากสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมครับก็ผมก็คงต้องย้ำทุกครั้งนะครับว่าในกรณีนี้นะฮะผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะฮะที่ออกมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะครับท่านสสแต่ในเวลาเดียวกันนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมถูกไหมอาจารย์โต้งในการที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็อยู่ในเรือนจำทั้งหมด18คนก็ไม่ได้แปลว่าสุดท้ายแล้วศาลท่านจะตัดสินว่าผิดหรือถูกเราไม่รู้ถูกต้องไหมฮะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนี่คือเบสิกขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเขายังมีโอกาสในการที่จะมาต่อสู้เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงศาลท่านจะตัดสินยังไงแต่ศาลท่านตัดสินบนพื้นฐานของหลักฐานใช่ไหมอาจารย์โต้งเวลาศาลท่านก็ต้องดูหลักฐานใช่ไหมก็ต้องไปว่าความต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆมาดูแล้วก็มาจำแนกว่าตกลงหลักฐานมีความน่าเชื่อถือไปทางไหนอย่างไรและศาลท่านก็จะตัดสินตามหลักฐานอันนั้นคือประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงส่วนประเด็นต่อมานะฮะที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่จะไปที่ท่านสสแล้วก็อาจารย์โต้งอีกครั้งหนึ่งครับก็คือกรณีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ผมบอกพี่ต๋องหรือคุณนิรันดร์เนี่ยบอกเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
แล้วเดี๋ยวจะมาให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะครับเพราะจริงๆผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็ติดตามแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นที่สายไหมต้องรอดสงสัยด้วยสังคมสงสัยด้วยว่ามันมีการเหมือนมีการโอนเงินประมาณ 9,000 9,000 กว่าล้านบาท 940 ล้านน่ะใช่มั้ยในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียนสายกันเลยนะครับท่านเป็นเจ้าของช่องPatrick Trade เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีอยู่ในสายกับเรานะครับคุณพัฒนภาสหรือคุณแพทริกครับสวัสดีครับคุณแพทริกครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณแพทริกเข้าประเด็นแล้วฮะคุณแพทริกได้ศึกษาและพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ใช่มั้ยที่ทางสายไหมต้องรอดออกมาเปิดนะครับคุณแพทริกมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็ไอ้ตรงนี้ครับวงการคริปโตทุกคนนะครับเขาก็พูดถึงประเด็นนี้กันอยู่นะครับแล้วข้อดีของคริปโตเคอเรนซีครับมันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนครับมันสามารถติดตามได้เลยครับว่า address นี้โอนไป address นี้แล้วก็โอนไปทั้งหมดกี่คนแล้วมันสามารถแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงขนาดว่าโอนเข้า exchange แล้วเวลาที่เข้า exchange นะครับมันเป็น exchange ที่เป็น centralized หมายความว่าเป็น exchange ที่ต้องทำการ KYC หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับใช้บัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตว่าเจ้าของ address อันเนี้ยคือใครเพราะฉะนั้นเราจะทราบได้ทันทีครับว่าโอนเข้าแอดเดรสเนี้ยมูลค่า 8,000 ล้านอะเป็นใครเป็นเจ้าของแล้วมันสืบไปเรื่อยๆครับไล่แอดเดรสไปเรื่อยๆจนกระทั่งแคชเอาท์เขาเรียกว่าแคชเอาท์นะครับจาก USDT เป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเหรียญคริปโตอันอื่นเนี้ยเราก็จะรู้แล้วครับว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีครับคือกำลังจะบอกว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์ยังไงคือมันไปถึงแน่นอนถูกต้องไหมฮะใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกเก็บไว้บนบล็อกเชนทั้งหมดครับโอเคอันนี้คือวิธีการสืบถูกต้องไหมฮะถ้าจะไปหาว่ามันไปที่ไหนยังไงถ้ามันมีการโอนออกไปจริงคราวนี้คำถามคือตอนนี้ทางแม้แต่คุณนิรันดร์ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันออกจากบัญชีไหนไปไหนแต่มันมีความสงสัยว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะมีการมอบตัวของคนสุดท้ายใช่มั้ยของกลุ่ม18คนนี่แหละ18คนที่ถูกหมายจับเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตรงนี้ใช่ไหมยืนยันนิดนึงพี่นิรันดร์ถูกต้องไหมคือที่ได้รับข้อมูลมาจากหลังบ้านนะครับที่ให้ข้อมูลมาเขาเฝ้าสังเกตว่ามีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ประมาณ2ชั่วโมงโดยที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยซึ่งเขาก็เฝ้าสังเกตการอย่างเงี้ยมาช่วงระดับหนึ่งแล้วว่ามันมีการซื้อขายเงี้ยปกติจริงอยู่แต่ว่าในช่วงจังหวะเวลานั้นมันเป็นก้อนใหญ่ที่ผิดสังเกตมันเป็นไปได้ไหมครับคุณแพทริกไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยมันด้วยความบังเอิญหรือว่าก้อนใหญ่มันคือมันเวลามันโอนที่ผมไม่ได้เล่นคริปโตผมไม่รู้นะต้องถามคุณแพทริกเพราะเขาเป็นกูรูเพราะฉะนั้นคุณแพทริกไอ้การโอนมันสามารถโอนก้อนใหญ่อย่างนี้ได้เหรอฮะ 8-9,000 ล้านเนี่ยฮะคุยโอนเป็นล้านล้านก็ได้ครับไม่มีจำกัดครับโอนเท่าไหร่ก็ได้โอนเท่าไหร่ก็ได้นั่นหมายต่อครั้งใช่ไหมครับสมมติไม่ใช่แบ่งว่าเหมือนบัญชีธนาคารใช่ไหมอาจารย์ต้องที่บัญชีธนาคารโอนห้ามเกินครั้งละ2ล้านหรือ5ล้านแล้วต้องรอไม่มีจำกัดครับไม่มีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับผมขออนุญาตถามนี่และไอ้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันสามารถที่จะโยกย้ายตัวนี้ไปทำธุรกรรมที่อื่นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเอ็กเชนจ์อะไรเลยได้ไหมมาเข้ามาเพราะว่าผมเห็นว่าวันนี้มีคนให้ข้อมูลในเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนี้ว่ามันเป็นคล้ายๆทำได้อย่างนี้ป่ะทำได้เลยใช่ใช่ครับซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะไปทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้คุณแพทย์ให้ความรู้หน่อยครับครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับมันก็จะน่าคล้ายแฟลชไดร์นะครับตัวที่เราก็มันจะมียี่ห้อดังๆที่เขานิยมใช้กันในตลาดครับก็จะมียี่ห้อเทรเซอร์นะครับแล้วก็ยี่ห้อเลเจอร์ครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยแค่ไปเสียบในกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราสามารถเก็บแบบเป็นหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเลยก็ได้เราอันเนี้ยไปเสียบไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือว่าเอาใส่กระเป๋าบินข้ามประเทศแล้วก็จะโอนเงิน USDT หรือว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีของเราเนี้ยได้เลยครับล้ำมากแล้วมันสามารถโอนข้ามโลกได้ครับถือว่าเราอยู่เมืองไทยโอนให้คนที่อยู่ประเทศอเมริกาแค่คลิกเดียวมันก็ 8,000 ล้านไปแล้วครับโอเคคลิกเดียวเท่านั้นไปเลย 8,000 ล้านนี่มันเหมือนในหนังนะที่เราดูกันใช่ไหมท่านสสเวลาดูหนังมันก็จะมีแบบเฮ้ยรีบกดฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่บรรดาบอสจะถืออุปกรณ์นี้อยู่ก็มีความเป็นไปได้ครับและถ้าโอนไปต่างประเทศจริงๆนั่นหมายความว่าปลายทางที่รับมันจะต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันไหมฮะหรือว่าเป็นปลายทางที่จะต้องรู้จักกันไหมเพราะสมมติโอนเงินออกไปเนี่ยมันผมคิดแบ
คิดแบบดั้งเดิมนะแบบ traditional นะคือหมายความว่าเวลาผมโอนเงินไปสมมติผมรู้จักกับคุณนิรันดร์อยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่อังกฤษใช่ไหมโอนให้คุณเงินก็อยู่ที่คุณถูกต้องไหมฮะแล้วมันลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าฮะถ้าโอนไปมันก็ต้องเป็นคนที่รู้จักที่รับในปลายทางมันเป็นไปได้ไหมฮะคุณแพทริกใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโอนไปให้คนที่ไม่รู้จักเขาก็ไม่คือเราสิครับเห็นไหมคุณแพทริกกำลังจะบอกว่าเก็บไว้ใช้เองเลยนั่นนั่นก็แสดงว่าโอเคต่อให้คุณแพทริกนิดนึงยังไงฮะถ้าเกิดโอนเข้าให้ผมพันล้านเนี้ยครับผมก็ไม่รู้จะไปคืนใครไงถ้าเกิดไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันใช่ไหมฮะผมก็เลยจำเป็นต้องรับเงินอันนั้นเอาไปใช้เอาไปเทรดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบเรารู้จักกันเราโอนไปเราก็สามารถตามได้ต้องแบบเชื่อใจอะครับนั่นหมายความว่าถ้าตามแล้วก็จะรู้ว่าไอ้คนที่ถือบัญชีปลายทางที่รับโอนเนี่ยคือใครก็เป็นไปได้ยกเว้นเขาจะยักย้ายโยกย้ายถ่ายเทไปก็อีกเรื่องนึงถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคคุณแพทริกอย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปตอนนี้นะฮะไปที่ YouTube ของเรานะครับ Terror Digital นะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้เลยนะฮะเข้าไปเดี๋ยวไปต่อออนไลน์กันเพิ่มเติมข้อมูลนะฮะเดี๋ยวจะพูดคุยกับท่านสสเพิ่มเติมเพราะว่าก็มีข่าวแว่วๆว่าเอ๊ะส่วนกรรมาธิการเองเนี่ยมีคนจะมาเส้นไหว้เพื่อที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากกรรมาธิการด้วยหรือเปล่ารวมถึงอาจารย์โต้งนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อว่าชีวิตหลังจากนี้ของเหล่าบอสจะเป็นอย่างไรและถ้าจะคิดแบบคริมินอลจริงๆอ่ะเขาต้องวางแผนยังไงก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ไปต่อกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีตอนนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับทีวีนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านสสพันธินนะครับแล้วก็ท่านเป็นโฆษกคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามอย่างตรงไปตรงมากับท่านเพราะเขาก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันจะมีหรือเปล่ากรรมาการเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะให้หลับตาข้างนึงกับกรณีที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในอดีตก็ตามเดี๋ยวให้ท่านสสได้ตอบอาจารย์ต้องผมมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์แต่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้แต่ผมจะถามว่าอาจารย์มองทั้งหมดเนี่ยครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำผิดหรือทำถูกก็ต้องให้ศาลท่านเป็นการตัดสินแต่เอากรณีที่ผ่านมาแล้วกันนะที่มีลักษณะคล้ายๆแบบเนี่ยสุดท้ายก็คือเข้าคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตใช้เงินถ้าจะวางแผนว่าเออเราจะทำอย่างนี้แล้วอ่ะคนคิดจะวางมันต้องตั้งแต่ตอนต้นหรือเปล่าว่าให้มันเป็นอย่างนี้เขาจะไม่รู้เหรอว่าวันหนึ่งฝีจะแตกนี่คือคำถามนะครับส่วนคุณนิรันดร์ยังอยู่กับคุณแพทริกอยู่ในสายนะคุณแพทริกยังอยู่นะครับแพทริกครับยังอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมผมขอทวนนิดนึงนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าจะมีไอตัวไอฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันสามารถที่จะไปที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วโอนเงินได้เป็นจำนวนมากๆได้ทันทีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแค่มีอินเทอร์เน็ตครับโอเคข้อที่2ก็คือผมถามแบบโง่ๆเมื่อสักครู่นี้แล้วคุณแพทริกตอบมาแล้วผมชอบมากเลยถ้าไม่รู้จักจะโอนให้เขาแล้วเราจะได้เงินคืนเหรอครับถูกต้องผมชอบมากเพราะว่ามันตรงไปตรงมาความหมายคือคนที่รับโอนถ้ามีการโอนจริงๆนะจากคนในดีไอคอนกรุ๊ปถ้ามีนะผมไม่รู้มีหรือไม่มีนะถ้ามีเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องโอนให้คนที่เขาไว้ใจใช่หรือไม่คุณแพทริกใช่ครับถ้ามีนะเพราะฉะนั้นคนที่คนไว้ใจเขาพอได้รับเงินไปเสร็จปุ๊บเขาจะทำอะไรต่อเขามีอำนาจทำทั้งหมดเลยถูกต้องไหมเพราะเงินอยู่ที่เขาแล้วใช่ครับสิ่งที่เขาพอจะทำได้ฮะคนที่รับโอนเขาทำอะไรได้บ้างฮะในมุมมองของคุณแพทริกส่วนตัวเลยนะครับคิดว่าทำอะไรได้บ้างครับก็เอาไปเทรดก็ได้ครับหรือว่าจะไปกระจายซอยเงินออกหลายๆแอดเดรสเพื่อให้จับไม่ได้ว่าเป็นใครก็ได้ครับถ้าซอยเงินออกนั่นหมายความว่าการจับมันจะยากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับยกตัวอย่างได้ไหมฮะเช่นสมมติซอยไปกี่บัญชีอะไรประมาณไหนยังไงครับเอาเป็นหมื่นบัญชีเลยก็ได้ครับแสนแอดเดรสแล้วก็กระจายแล้วก็ทยอยเข้าเอ็กเชนจ์ต่างๆทั่วโลกก็ได้ครับนั่นหมายความว่ามันจะซับซ้อนมากเลยใช่ไหมฮะมันทุกอย่างมันเช็คบนบล็อกเชนได้หมดอยู่แล้วอะครับแต่ว่าเราก็ไล่ตามเวลาที่เขาแบบไปเข้าเอ็กเชนจ์ปุ๊บมันก็จะตรวจสอบได้ว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีใครแล้วเราก็สามารถรู้ว่าคนนี้เราก็ไปให้แบบ FBI หรือว่าตำรวจเนี้ยถามได้ว่ารับเงินอันนี้มาจากได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอืมครับคือคริปโตตอนนี้ในโลกนี้ครับมี exchange ทั้งหมด exchange คือที่แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนะครับทั้งหมด753 exchange ข้อมูลจาก CoinMarketCap อะครับฮะ
ครับผม753แล้วมีประเทศไหนไหมครับที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการ KYC เลยมันก็จะมีเขาเรียกว่า decentralized exchange ครับยังไงฮะ decentralized exchange มันจะมี exchange 2 อย่างก็คือ centralized exchange อย่างในไทยก็จะมีก.ล.ต.รับรองอย่าง Bitkubอย่าง Binance ไทย Binance Gulf ครับแต่ถ้าเกิดเป็น exchange ต่างประเทศก็จะเป็น Binance.com แล้วก็มี exchange ระดับโลกต่างๆมากมายเงี้ยครับต้อง KYC โดยที่มันก็จะมี decentralized exchange ก็คือแลกเปลี่ยนกันคนนึงอยากซื้อ Bitcoin คนนึงอยากขาย USDT พอแลกเปลี่ยนกันเสร็จปุ๊บมันก็แลกกันระหว่าง address ละโดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครก็สามารถแลกระหว่างตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ได้ครับอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาก็ทำธุรกรรมเองได้โดยที่ไม่ต้องไปฝากใครใช่ถูกไหมใช่ครับเขามีคนที่ถือตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอ่ะสามารถทำธุรกรรมได้หรือว่าถ้าเกิดเขาเอาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี้ยเอาไปให้คนอื่นแล้วก็บอกไอ้ตัวพาสเวิร์ดหรือว่าตัวเขาเรียกว่าซีเคร็ตคีย์ครับซีเคร็ตคีย์มันจะเป็นแบบตัวอักษรทั้งหมด24คำสมมติว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันเนี้ยเราทำหายแต่ว่าเรายังเก็บไอ้กระดาษแผ่นนี้ไว้อยู่เราแค่ซื้อตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตใหม่ขึ้นมาครับแล้วเราก็ใช้ตัวเขาเรียกว่า Secret Key ที่อยู่ในกระดาษเนี้ยสามารถกู้ไอ้ตัวคริปโตเราได้เลยอะครับหรือบางคนที่แบบความจำดีๆสามารถจำไอ้ตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมันจะมีคำ12คำหรือ24คำเนี้ยเขาจำแล้วก็เดินข้ามประเทศแล้วก็สามารถเอาคริปโตเนี้ยไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้เขาก็สามารถมีตัวคริปโตในกระเป๋าของเขาได้แล้วครับจำได้ไหมฮะท่านสส12หลัก24หลักเริ่มยากนะอย่าว่าแต่12เบอร์โทรศัพท์ตัวเองบางทีจำไม่ได้เลยอาจารย์ต้องจำได้ไหมฮะก็ยังได้อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมสงสัยต้องกินแปะกล้วยแล้วเนี่ยเพิ่มความจำนิดนึงโอ้คุณแพทริกอันนี้มันเครื่องนี้มันมหัศจรรย์มากนะจริงแต่ต้องมีพาสเวิร์ดใช่ถูกไหมต้องมีพาสเวิร์ดครับขออนุญาตเสริมนิดนึงเชิญนะเชิญอาจารย์ต้องเชิญนะต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยดูเหมือนจะซับซ้อนนะแต่ผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ UNODC นะครับที่เขาศึกษาด้านเนี้ยถามว่าตามได้ไหมตามได้ครับแต่ใช้เวลาเพียงแต่ว่าถ้ายิ่งกระจายเงินออกไปเนี่ยในหลายๆบัญชีเช่นหมื่นบัญชี 20,000 เข้าอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ความตามการตามยิ่งยากขึ้นโดยเฉพาะถ้ากระจายไปหลายประเทศทั่วโลกแต่ตามได้แต่ว่าถ้ามีการไปแปลงเงินอีกจากสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยไปแปลงเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นเนี่ยความยากก็จะเริ่มตามมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าตามได้ก็ตามได้ครับแต่จะใช้เวลาคุณแพทริกเอาที่เสริมอาจารย์ต้นนิดนึงไหมฮะถ้าสมมติผมเกิดคำถามถ้าสมมติมีการกระจายจริงนะท่านสสความหมายคือกระจายไปหมื่นบัญชีเอาแค่ชั้นเดียวนะยังไม่ต้องแบบว่าไปกับเอ็กซ์เชนเนี่ยถ้าแค่ชั้นเดียวที่เขากระจายไปหมื่นบัญชีคุณแพทริกคาดว่าถ้าจะตามเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนฮะก็เหมือนมดอะครับมันก็เยอะแยะเยอะเต็มไปหมดเลยก็ต้องใช้เวลาแบบค่อยๆหาทีละเช็คทีละบัญชีจนครบหมื่นบัญชีอะครับก็ตามได้ครับก็ต้องค่อยๆตามว่าแบบโอนไปแอดเดรสไหนบ้างอะไรเงี้ยฮะมันจะใช้เวลาเป็นเดือนไหมแค่หมื่นบัญชีเนี่ยน่าจะเป็นแต่ผมมีเพื่อนที่แบบเป็นโปรแกรมเมอร์อะครับเก่งเขาแบบตามได้แป๊บเดียวครับเขาเป็นแฮกเกอร์ด้วยครับนั่นอ้าวเดี๋ยวหลังไมค์ก็ใส่ไมค์ต้องนอนนิดนึงช่วยไปดูนิดนึงอ๋อเหรอฮะอ๋อนี่พูดระดับเซียนนะระดับเทพนะตามดีดีเป็นข้อมูลมากๆเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามต่อเลยผมยังไม่แน่ใจแต่คุณแพทริกมาศึกษาเคสนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะมาจากการโอนของใครยังไงฮะในช่วงเวลานั้นคือผมเช็คล่าสุดนะครับอยู่ในเว็บไซต์สามารถไปลองเช็คได้ครับชื่อว่า etherscan.io นะครับมันจะมียอด69ล้านเหรียญ69ล้าน 989,993.93 เนี่ยโอนเข้า exchange Kraken ซึ่งเป็น centralized exchange ต้อง KYC นะครับแล้วก็มีโอนจาก Bitfinex เข้า address มูลค่า69ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเช็คกับ Exchange Kraken กับ Bitfinex เนี่ยครับก็สามารถรู้ได้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีนี้ครับโอนเข้า69ล้านเลยเหรอฮะ2ครั้งใช่ครับในยอดเท่ากันเนาะครับผมเป็นยอดเท่ากันนะฮะใช่อันแรกเป็นจาก address เข้า Kraken ครับแล้วก็อีก transaction นึงนะครับก็คือโอนจาก Exchange Bitfinex เข้าที่ address มูลค่าเท่ากันนะครับอ๋อมูลค่าเท่ากันด้วยเมื่อ
41ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเมื่อ40ชั่วโมงที่ผ่านมาเองอะฮะใช่เช็คแบบ real time นะปัจจุบันเลยนะครับ Ether scan เมื่อ41ชั่วโมงเช็คกับ Exchange Kraken แล้วก็ Bitfinex ใช่ไหม Bitfinex ก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นเจ้าของนี่ใช่โอเคคุณส่งข้อมูลให้กับทีมงานเราแล้วเนาะใช่ครับต้องแล้วครับโอเคก็น่าจะไล่กันได้เนาะใช่ครับก็ต้องใช้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจเขาแล้วคุณแพทริกเป็นที่ปรึกษาเขาได้ไหมเนี่ยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะเอาพวกนี้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกรรมพวกนี้นะครับแล้วจะได้เป็นประโยชน์ด้วยในการตามหาเส้นทางการเงินถูกถ้าบุคลากรท่านไม่เพียงพอจริงมาขอให้พวกนี้เข้าไปช่วยผมว่าจะเป็นประโยชน์มากดีมากนะครับอันนี้ไม่รู้คุณแพทริกจะยินดีหรือเปล่านะฮะครับคือทำได้มันเช็คได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเช็คแล้วได้ครับไม่เช็คได้จะไปเอาคืนยังไงอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเช็คให้ได้ก่อนว่าเป็นของใครนะครับได้ครับคุณแพทริกผมรบกวนเวลาคุณแพทริกแค่นี้ก่อนแล้วกันครับท่านครับนะครับขอบคุณมากครับคุณแพทริกครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับเจ้าของช่องแพทริกเทรดนะฮะคริปโตเคอเรนซีก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะอาจารย์โต้งครับเราก็ผมยังเป็นพวกอะไรนะอนุรักษ์นิยมอยู่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องนี้นะครับอ่ะอาจารย์โต้งก่อนที่จะไปวิเคราะห์ผมอยากจะไปที่ท่านสสนิดนึงได้ไหมครับกรรมธิการครับมันมีว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าฮะในหมู่กรรมธิการกันเองนะครับและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมีการจัดการยังไงหรือมีการตรวจสอบยังไงเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ากรรมธิการเองก็ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ครับก็ยืนยันอย่างที่ท่านประธานกรรมธิการได้แถลงข่าวเมื่อวานนะครับท่านบุญยิ่งนิติกาญจนานะครับว่าเราทำงานตรงไปตรงมานะครับโจทย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนกรรมธิการหนึ่งเนี่ยมันเหมือนสภาเล็กๆครับมันมีหลายพรรคมันต้องตรวจสอบกันเองนะครับผมก็ยืนยันตั้งแต่ เข้ามาเป็นกรรมธิการครั้งแรกผมก็ขอดูรายชื่อที่ปรึกษาทั้งหมดเลยใครตั้งอะไรผมก็ไม่ยอมที่จะให้เขาไปตั้งคนสนิทคนผมเองจะตั้งใครเป็นที่ปรึกษาเลขาผมก็ต้องเอาชื่อไปให้ที่ประชุมมีมติรับรองต้องแจกแจงทั้งหมดนะไม่สามารถจะเอาใครมาเพราะมีเยอะมากที่เราก็กลัวว่าจะไปเรียกรับผลประโยชน์เอาใช้ตำแหน่งเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์แล้วมันก็เสื่อมเสียคนอื่นหมดเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเราทำงานตรงไปตรงมาแล้วที่ปรึกษาที่เป็นข่าวก็ได้ถูกให้ออกไปนะครับตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วแล้วเรื่องที่มันมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอากระเป๋าไปให้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมแจ้งในสมัยประชุมที่แล้วนะครับคือสมัยที่25ตั้งแต่ปี6หลายปี63 64เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนมันไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะมันคนละเรื่องคนละคนกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาบุคลากรทางการเมืองที่จะเข้าไปทำงานในสภาหรือกรรมาธิการเนี่ยต้องมีการตรวจสอบจริงๆบุคลากรเหล่านี้เข้าจริยธรรมเหมือนผมเลยนะครับถ้าเผื่อผมตั้งใครแล้วเขาไปทำอะไรผิดเนี่ยผมซวยด้วยนะครับยืนยันว่าไม่มีนะครับตรงไปตรงมานะครับเราทำงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆนะครับไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนอย่างที่ท่านประธานได้แถลงข่าวไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าเอ๊ะกรรมาธิการบางคนรับผลประโยชน์จากนี่มีโดนผมก่อนครับผมด่าก่อนเลยผมเอาเรื่องเข้ากรรมาธิการทุกเรื่องเป็นเรื่องที่มีคนร้องเรียนเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีไปเรียกตบทรัพย์ใครเรียกมาเพื่อจะมาถ่ายเงินใครเป็นไปไม่ได้ครับหรือรับของที่มาเป็นถุงหลุยอย่างนี้ถุงแอร์เมสนี้ไม่มีมีก็ตายสิครับอย่างผมใช่มาผมก็โดนฮะมาพักฝ่ายค้านนะพักมันก็มีตั้งหลายพักอยู่ในนั้นต่างคนต่างก็โหทำงี้ก็เดือดร้อนทั้งหมดนะครับมันทำไม่ได้ครับครับเอ๊ะแล้วนิดนึงสั้นๆมีคนร้องเรียนเกี่ยวเรื่องของการทำงานของสคบเยอะมากไหมก็เขาก็แซวกันนะก่อนอันนี้คือเรื่องที่มันมาถึงคณะกรรมการส่วนใหญ่สคบแก้ไม่ได้ก็ต้องมาร้องที่คณะให้มันเป็นข่าวนะให้สคบกลัวนะครับก็มีข้อติฉินนินทาเยอะนะครับวิจารณ์ว่าสำนักนี้ไม่ได้คุ้มครองผู้บริโภคสำนักนี้คุ้มครองผู้ประกอบการเพราะผู้บริโภคเขาเสียหายโฆษณาเกินจริงซื้อของได้ไม่ตรงปกเขาอยากได้100%คืนแต่สคบหลายครั้งแอคทำตัวเป็นผู้ไก่เกี่ยเจอกันตรงกลางเคลียร์จบนะคนละครึ่ง50-50จ่ายคืนครึ่งนึงซึ่งผมก็เถียงหลายครั้งว่าเฮ้ยเขาซื้อของไปมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการเอาเงินคืนเอาเงินคืน 100% ไม่ใช่ไก่เกียเอาของไปเอาเงินคืนมา
นี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคเขาต้องการเขาต้องการคืนของได้เงินคืนเต็มไม่ใช่ไก่เกียร์ผมก็ฉุนหลายครั้งเหมือนกันกับสคบเช็คเช่นเดียวกันผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ไปคุ้มครองผู้ประกอบการผมก็เรียกเขามาถามเมื่อวานได้โล่มาได้ยังไงได้รางวัลสคบดีเด่นได้ยังไงใช่ไหมบอสเนี่ยบริษัทนี้เคยได้รางวัลสคบแล้วเขาตอบยังไงมันน่าอายไหมครับแล้วเขาตอบเขาบอกบริจาคหน้ากากตอนนั้นเป็นเหมือน CSR หรืออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามเลี่ยงไปผมก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เคยได้ประเด็นนี้ขออนุญาตเสริมนิดนะครับเชิญฮะคือตอนช่วงแรกที่ผมฟังข่าวผมก็มีคำถามกันนะครับว่าทำไมสคบมีการมอบโร่หรือมอบประกาศให้กับบริษัทนี้แสดงว่ามาหลักเกณฑ์ในการให้เป็นอย่างไรหรือจะบอกก็ว่าแค่การให้หน้ากากแล้วก็ได้โล่ผมว่าช่วงนั้นคนก็ให้หน้ากากกันเยอะนะมันดันโลจะไม่พอแจกนะครับคุณทินช่วงนั้นนะอันนี้คือความจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปดูเบื้องหลังเบื้องลึกว่าตกลงเป็นเพราะว่าให้หน้ากากหรือเป็นเพราะอะไรแล้วปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องคนเนี่ยเขาร้องเรียงมาด้วยซึ่งผมว่าเราอย่าทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะต้องเอาใต้โต๊ะมาอยู่บนโต๊ะแล้วมาคุยกันผมว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าครับผมก็บ่นๆนะผมก็ได้รับรางวัลจากสคบใช่ไหมเราได้รับรางวัลสคบได้ไหมใช่ถูกไม่เถียงใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปรับทำไมให้ผมไปรับอ่ะในนี้ช่วยเหลือผู้บริโภคก็โอเคผมว่ารายการผมไม่เห็นได้รับทินไปรับแต่ขอบคุณสคบจริงๆคือก็เข้าใจแหละมันอาจจะเป็นบางคนมันนะฮะเราก็เอาเถอะอาจารย์เดี๋ยวเอาเรื่องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ท่านสสยืนยันแล้วว่าไม่มีนะครับแต่เอาเป็นงี้อาจารย์ต้องมองเรื่องนี้ยังไงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับคือการทำอะไรแบบนี้มันต้องมีการวางแผนกันก่อนดูดังถึงทำไมฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถูกต้องไหมครับเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาขายการตลาดแบบตรงไม่ได้ทำขายตรงใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างล่างไปทำอะไรกันอย่างนี้จนมันบานปลายจนถึงทุกวันนี้นี่คือบอสแสงเขาพูดถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องพูดกับเขามาครับแต่อาจารย์มองว่าอย่างไรช่วงแรกที่ฟังข่าวนะครับผมว่าคนคิดในระบบธุรกิจแบบนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาหมายความว่าไม่ธรรมดาในวิธีการคิดการวางกลยุทธ์การตลาดรวมทั้งการให้ดารานักแสดงบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์พรีเซนเตอร์มาร่วมชักชวนคนมาร่วมลงทุนในการทำธุรกิจแบบนี้ประการสำคัญคือผมว่าเราดินรับทราบตรงกันคุณพอลหรือบอสพอลเนี่ยยอมรับในรายการหนกระแสเองว่ามีการจ่ายและที่ผมว่าเราก็ดินตรงกันคือมีการจ่ายนักร้องทนายความจนกระทั่งคุณหนุ่มหรือพี่หนุ่มถามว่าแล้วหน่วยงานอื่นจ่ายไหมพูดทำนองว่าไม่บอกขอไม่บอกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการทำธุรกิจถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าไม่ต้องจ่ายหรอกครับถูกไหมครับก็แสดงว่าการจ่ายต้องมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาประเด็นแรก2คือที่บอกว่าจ่ายเนี่ยเรามีการตรวจสอบอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนและจ่ายใครจ่ายช่วงใดตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันตั้งคำถาม3คือในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเม็ดเงินจริงๆแล้วเนี่ยผมมหาศาลนะครับอาจารย์คิดว่าถึงแสนล้านป่ะที่เขาเรียกว่าคนเบื้องหลังชื่อปาล์มนามสมมติที่มาพูดว่าจริงๆมันคือไอ้หมื่นล้านน่ะมันคือ 10% เองเอาจริงๆมันคือประมาณแตะแสนล้านมีเป็นไปได้ไหมคือตัวเลขที่ทางคุณพอไปโชว์ในรายการ The Standard นะครับถ้าผมจำไม่ผิดในระบบเนี่ยมีอยู่400,000กว่ารายแต่360,000กว่ารายประมาณ400,000ประมาณรวมๆ400,000ใช่ไหมครับซึ่งถ้าบางท่านก็บอกว่ามีตัวเร่งจริงเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยมากกว่านั้นแต่แน่นอนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจเพราะก็จะต้องเอาเซิร์ฟเวอร์เอาตัวเลขอะไรมาดูทั้งหมดว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่สมาชิกกันนะครับครับลองคำนวณดูอย่างเช่น 31,000 คนคนละ 250,000 ที่มีการเปิดเผยมาอันนี้ได้ก็ 7,000 กว่า 8,000 ล้าน 8,000 ล้านแล้วนะครับก็แสดงว่ายังมีอีกหลายยอดที่คูณตัวเลขเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนเกินหมื่นล้านแล้วแต่ส่วนจะถึงแสนล้านหรือไม่ผมว่าต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วล่ะครับแต่มันมีมากกว่าที่แจ้งใช่ครับคิดว่าน่าจะเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่าที่โชว์ณขนาดนั้นเพราะว่าตัวเลขยังมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับก็จะมีคนมาสมัครณจนถึงวันก่อนที่จะมีการดำเนินคดีครับแล้วอาจารย์คิดว่าเขาคือเขาต้องคิดมาก่อนแล้วว่าเขาจะทำแบบนี้ทำในรูปแบบนี้ซึ่งเขาก็ยังคิดว่าคือเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ตองถูกไหมเขาก็คุยว่าเขาทำแบบนี้แหละเพียงแต่ข้างล่างทำจนเป็นนี้เขาเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะเขายังยืนยันว่าเขาขายสินค้าเขาขายสินค้าเขาขายผลิตภัณฑ์14 SKU เขามีอยู่14แบบเขาก็ยังขายตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคนข้างล่างอาจจะขายไม่ออก
นึกออกไหมคุณเปิดเมมเบอร์ไปคุณได้ไปแต่คุณขายคุณไม่ได้ไปขายคุณไม่ขายไม่ออกเราสอนคุณนะเราสอนคุณว่าทำการตลาดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ถามว่าสอนไหมผู้เสียหายที่มานั่งรายการทุกรายก็พูดตรงกันหมดเลยว่าคือสอนจริงสอนการทำการตลาดบนออนไลน์จริงแต่พอสอนใกล้จะเสร็จมันก็จะมาด้วยเรื่องของการเอาสินค้าคุณจะขายอะไรล่ะถ้าคุณไม่มีนี่ไงเอาของเราไปขายคุณทำได้เหมือนกันจิตอ่อนที่ผมกำลังพูดอยู่อธิบายอยู่ก็เลยจะถามต่อว่าถ้าเขาคิดอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดไม่ถึงแล้วฮะว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเรื่องในวันนี้ขออนุญาตแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยใส่ซื่อบริสุทธิ์ขายคอร์สออนไลน์ระหว่าง97ถึง99บาทพอดีบังเอิญคนใกล้ตัวผมเนี่ยก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์อ้าวนี่ไงมีแล้วนั่นไงผู้ช่วยผม8คนก็มี1คนเดินถามชาวบ้านวันนั้นวันเสาร์ไปเดินผมเดินคุยชาวบ้านมา20คนก็เจอ1คนครับมันใกล้ตัวมากนี่คืออัตราส่วนแบบ10ต่อ1นะคือ 10% น่ะจากประชากรคือไปถามว่าแล้วทำไมไปโรงเรียนเขาบอกหนึ่งคือเขายิงแอดแล้วโฆษณามาว่าน่าสนใจคือสามารถรวยได้จากการเรียนคอร์สออนไลน์แล้วสามารถไปทำมาร์เก็ตติ้งได้สองคือราคาไม่แพงเข้าถึงทุกกลุ่มคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเรารับทราบมาตรงกันกับที่เหยื่อมีการพูดหลายรายประการต่อมาคือตอนเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ได้สอนอย่างเดียวต่อมามีละชักชวนชวนร่วมลงทุนมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอและมีการสอนต่อว่าจะมีค่าเมมเบอร์ค่าสมาชิกอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ตั้งไว้ว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคำถามและทำไมคนที่มาสอนออนไลน์นะพูดในสคริปต์คล้ายๆกันเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเหมือน call center ที่โทรมาเนี่ยทำไมสคริปต์เหมือนกันกับแทบทุกที่โทรหาจะมีแพทเทิร์นเดียวกันใช่ครับตำรวจเขาเรียกมีแผนปฏิทุสกรรมครับก็แสดงว่าเป็นไปได้หรือที่คนที่โทรไปเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญที่พูดรูปแบบคล้ายๆกันอ้างคล้ายๆกันเช่นมีหมายมานะคุณบัญชีคุณเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดนะซึ่งผมว่าประเด็นแรกเนี่ยไม่น่าจะใช่หรือ2เป็นเรื่องที่มีการพล็อตและก็วางแผนไปแล้วตั้งแต่ระดับบนสุดของพีระมิดจนกระทั่งฐานล่างของพีระมิดนั่นหมายความว่ามีการสร้างเครือข่ายสร้างแม่ข่ายมาแล้วก็เสนอเรื่องคอมมิชชั่นค่าลงทะเบียนที่จะได้แล้วก็โชว์เพื่อเลี่ยงกฎหมายว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าพอจะได้เลี่ยงเรื่องกฎหมายเรื่องแชร์ลูกโซ่พอเป็นเรื่องสินค้าปุ๊บปรากฏว่าโอเคคุณยังไม่คุณลงมา 250,000 สินค้าอยู่ในระบบอยู่ในคลังอยู่ในคลังคุณยังไม่ได้ต้องไม่ได้ทั้งหมดแต่มีจริงมีสินค้าจริงก็นี่ไงเขามีทีมกฎหมายเพื่อจะดูว่าเลี่ยงอย่างไรสมมตินะครับผมคิดอีกแง่มุมในประเด็นที่2ท้ายที่สุดต้องมาดูว่าแล้วใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะวิ่งไปข้างบนถูกไหมครับก็จะมีผมว่าตอนนี้ตำรวจทำไปด้วยคือเช็คเส้นทางการเงินทุกคนทั้งหมดใช่นะครับเช็คว่าคุณสั่งสินค้าสั่งกับใครโรงงานไหนผลิตจริงไหมตามออเดอร์จริงไหมที่สั่งเนี่ยแล้วมีจริงหรือไม่ทุกอย่างเนี่ยจะมาตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่คนนี้พูดจริงหรือไม่จริงแต่ขออนุญาตเรียนนี้นะครับโดยปกติเนี่ยจากที่มีการศึกษาวิจัยด้านอาชีววิทยาก็บอกคนเราเนี่ยถ้าผ่านประสบการณ์เรื่องราวเลวร้ายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยต้องการต่อสู้ดิ้นรนตัวรอดเนี่ยเขาจะไม่สนใจใครฮะจะสนใจแต่ตัวเองทำอย่างไรก็ให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดไม่ว่าคนอื่นเนี่ยจะตกทุกข์ตกระกำลำบากฆ่าตัวตายแล้วก็ตามอันนี้คือหลักการหลักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนว่าทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยบางกรณีพบว่าเติบโตขึ้นมาฆ่าคนได้ทั้งที่บางเรื่องไม่น่าจะฆ่ากันก็เพราะไม่สนใจใครไงเอาตัวเองเป็นหลักครับในกรณีนี้ก็อาจจะต้องไปศึกษาดูว่าเทียบเคียงใครกับกรณีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับครูจะเห็นภาพเลยแล้วเหล่าดาราล่ะครับอาจารย์ก็เหล่าดาราอาจารย์คิดว่าเขาเพราะเขาบอกเขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าเนี่ยสอยถูกต้องมีอยใช่ไหมไปคนก็ถูกต้องทุกอย่างมีจดทะเบียนถูกต้องผมก็รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็รับท่านที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นจนสุดท้ายวันนี้ก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำครับจริงๆแล้วตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับเวลาสอบปากคำเนี่ยนั่งกันต่อหน้าเนี่ยตำรวจหลายกรณีก็เป็นผู้รับฟังที่ดีนะฮะหมายความว่าคุณอยากจะพูดอะไรพูดไปพูดไปแต่ฝ่ายสืบสวนก็มีข้อมูลให้แล้วเพราะสิ่งที่คุณพูดมาเช่นผมไม่รู้เรื่องผมเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะครับสัญญาเป็นรายปีแต่ไปเช็คเส้นทางการเงินเช็คสเตทเมนต์เช็ครายเดือนเช็คเงินที่วิ่งเข้าบัญชีปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คนที่บอกหรือไปสอบปากคำแม่ข่ายที่ดีตัวมาแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเขามีการคุยกันวงในที่เคยเข้าประชุมด้วยพบว่ามีการโอนเงินคิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามสินค้าที่ขายได้นั่นหมายความว่าถ้ายิ่งขายผลิตภัณฑ์ได้มากหรือมีสมาชิกเข้าได้มากบนยอดปริมิตก็จะได้เงินเยอะมากขึ้นถ้าตรงกันกับทางนี้ตำรวจก็ไปเช็คต่อถูกไหมครับแล้วไปดูเงินที่วิ่งเข้ามาในบัญชีหรือทรัพย์สินที่ได้มาบอกว่าเช่นรถหรูซุปเปอร์คาร์นาฬิกานะครับหรูบ้านทุกอย่าง
ต้องมีคำอธิบายทั้งหมดเพราะอยู่ดีไม่สามารถจะเสกรถไปได้ถูกไหมครับเส้นทางการเงินนะครับที่มาของเงินครับคืออันนี้ก็อาจจะฝากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะคือรวยเร็วมันไม่มีในโลกเอาเห็นเงินออกมากองเห็นของหรูๆเยอะๆเนี่ยสันนิษฐานได้เลยเนี่ยว่ามิจฉาชีพมันไม่มีครับในโลกนี้รวยเร็วมันไม่มีหรอมันไม่มีอ๋อมีถูกหวยใช่ไหมก็ไปแต่จริงๆถูกหวยก็ไม่ได้เร็วนะไม่ได้เร็วแบบนี้บางคนต่อคิวกันอีกยาวใช่ไหมซื้อแล้วซื้ออีกคุณปุ้มเปรมสุราเนี่ยซื้อแล้วซื้อก็ไม่ค่อยถูกอ๋อแต่ห้ามผมว่าเขาไม่เคยถูกเขาถูกเราเพิ่งถูกงวดแรก 4,000 บาทเยอะมากนะเยอะมาก 4,000 บาทอ่ะโอเคมันเหมือนเทคนิคของมิจฉาชีพอย่างที่ท่านพูดเลยอะครับนะการที่มีพล็อตมีแผนแต่โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของ SMS หรือมีสคริปต์ในการพูดอันนี้ก็เหมือนกันมีแผนชัดเจนนะครับไม่เป็นการไตร่ตรองอย่างดีนะครับแล้วจะบอกว่าทางผู้มือชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ไปช่วยสัญญาว่าจ้างมีทำอะไรปกติผมโชว์ของหรือไปอีเวนต์ท่านคงทราบใช่ไหมมีวิตามินซีกี่พันมิลลิกรัมคุณก็พูดแค่นั้นคุณสมบัติแต่นี่มันชวนมาครับเราทำได้ชวนมาอยากจะรวยด้วยกันนะครับผมว่าหลักฐานเนี่ยตำรวจมีเยอะมากเดี๋ยวนี้มันแคปทุกอย่างไว้ได้หมดแต่ด้วยความเป็นธรรมอันนี้ผมก็คิดต่อไปอีกนะใช่พี่ครับพี่ต๋องก็ว่าคือโอเคผมก็รับผลประโยชน์จากการขายสินค้านี่พูดถึงในมุมของศิลปินเนาะผมได้รับคอมมิชชั่นจากการขายสินค้ามันเป็นดีลของผมที่ผมจะเป็นพรีเซนเตอร์และในเวลาเดียวกันผมก็บริเข้ามาช่วยดูด้วยละแต่ในสมุดบัญชีทุกอย่างมันคือการขายสินค้าออกไปคนที่มาสมัครก็คือเอ้ยเขาสมัครแล้วเขาได้สินค้าแต่เพียงแต่ไม่ได้เอาออกไปอยู่ในคลังตรงนั้นไงเขาอ้างอย่างนี้ได้ไหมเขาคงคิดอย่างนี้หรือเปล่าไงว่าเฮ้ยฉันก็ได้จากคอมมิชชั่นการขายสิ่งที่เขาสื่อสารมันล้ำเส้นนะครับลองไปดูสิครับมันเป็นการชักชวนให้คนมาลงทุนสัญญาเหมือนเนี่ยพรบเงินกู้ช่อโกงประชาชนมันสัญญาว่าจะให้มีผลตอบแทนมันไม่ใช่การขายแล้วครับลองไปดูชั่งน้ำหนักคลิป1นาทีลองไปเทรซดูก็ได้ว่าเขาพูดเรื่องขายมากน้อยแค่ไหนหรือเขาพูดเรื่องสัญญาตอบแทนซึ่งไม่ใช่การขายสินค้านะพรบเงินกู้ช่อโกงประชาชนมันผมว่าเดี๋ยวนี้มันไปวิเคราะห์ได้ครับมัดตัวหมดนะครับอาจารย์เพิ่มเติมได้ครับครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมคือว่าผมก็ได้ติดตามดูทางโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับก็มีผู้ที่ไปเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจแบบนี้เขาก็มีการบันทึกคลิปดารานักแสดงที่มีการพูดที่ไม่อยู่บนเวทีเช่นบอกว่าเนี่ยมาร่วมลงทุนทำธุรกิจแบบนี้มันดียังไงตัวผมยังร่วมอยู่เลยเสร็จผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพิธีกรชื่อดังนะครับหลายคนมีคลิปออกมาก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่บางส่วนเนี่ยก็จะใช้ประกอบสำนวนและยืนยันกับคำให้การที่ก็จะถามว่านี่ไงคุณบอกว่าคุณได้ค่าพรีเซนเตอร์ทำไมแต่ว่าการชักชวนเนี่ยไม่ใช่ขายสินค้าครับไม่ใช่ครับเป็นการชักชวนมากกว่าอีกประเด็นหนึ่งคือต้องขออนุญาตเรียนว่าไงนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยอยากรวยไม่ผิดนะครับพี่ทินแต่ว่าถ้าเกิดจะโกงเพื่อรวยเนี่ยผมว่าเนี่ยผิดปกติเพราะว่าจะทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วคิดว่าบอสคือบอสสูงสุดเขาก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมขายสินค้าใช่ไหมพี่ต๋องที่เขาพูดอ่ะใช่ใช่ไหมทีมงานก็พูดใช่ไหมแม่ขายข้างล่างเขาไปทำกันเองไปคุยกันเองผมไม่รู้สุดท้ายมันสามารถที่จะอ้างอย่างนั้นได้ไหมแล้วสุดท้ายก็คือคนที่ไปชวนผมไม่ได้พูดเลยสักคำว่าไปชวนให้มาลงทุนผมขายสินค้าผมขายของผมขายคอลลาเจนขายอะไรถูกต้องไหมส่วนคนที่ไปปิดมาผมก็เข้าใจว่าคุณไปขายเปิดเมมเบอร์แล้วขายสินค้าไงครับก็จะรอดไหมขออนุญาตเรียนครับพอดีได้มีโอกาสคุยกับทางผู้เสียหายด้วยนะครับก็ประเด็นนี้เหมือนกันก็ถามที่คุยกันก่อนจะออกรายการด้วยกันใช่อาจารย์คือที่ผมถามนี้ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบทัวลงใส่ผมบอกเอ้ยมึงโง่อะไรมันไม่ใช่ครับที่ผมถามนี้เพราะว่ามันมีอีกบางกลุ่มบางคนที่ผมคุยด้วยเขาบอกเฮ้ยทินดูดีๆนะบางคนก็เป็นรุ่นพี่มาเลยที่เป็นนักธุรกิจเขาบอกดูดีๆนะเว้ยอาจจะรอดนะอาจจะมีโอกาสรอดสำหรับบางคนก็กังวลก็เลยมาถามครับก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานนะครับว่าใช่ไงสุดท้ายมันคือกระบวนการยุติธรรมใช่ครับว่าด้วยพยานหลักฐานว่าของตำรวจพนักงานสอบสวนมีหลักฐานอะไรบ้างที่ได้มาแล้วก็มาดูข้อเท็จจริงเข้าข้อกฎหมายถูกไหมครับอาจารย์บอกว่าผู้ต้องหาก็ต่อสู้ไปอาจารย์บอกพูดคุยกับผู้เสียหายก่อนหน้านี้เข้ารายการเชิญต่อคือผู้เสียหายเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสคุยก่อนเข้าได้อีกรายการนึงนะครับที่มาเนี่ยผู้เสียหายผมก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันว่าทราบไหมคิดว่าพูดยังไงบอสพอลเนี่ยทราบไหมผู้เสียหายก็บอกเองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทราบผู้ชายบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะก็เพราะเวลามาพูดอ่ะก็จะพูดในลักษณะแบบอย่างเงี้ย
นะครับผมก็ถามแม้กระทั่งว่าเรารู้ไหมเรื่องโครงสร้างพีระมิดเนี่ยเพราะว่าในรายการหนึ่งเนี่ยคุณพอเนี่ยบอกว่าไม่ทราบรายการพี่หนุ่มครับผู้เสียหายก็บอกเองว่าก็ในเมื่อเขาก็มาสอนว่าธุรกิจแบบพีระมิดเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผู้เสียหายบอกผมว่าผมไม่ได้ไปนั่งฟังด้วยนะครับเราก็ฟังข้อมูลมาส่วนอีกประเด็นนึงที่บอกว่าถ้าเขาต่อสู้ว่าแม่ขายเนี่ยไปชักชวนกันเองเขาไม่รู้เรื่องอาจจะก็มีแม่ขายส่วนหนึ่งที่ออกรายการมาแล้วครับที่บอกรู้สึกรับไม่ได้จะต้องไปชักชวนคนมาแล้วรู้ว่าธุรกิจเนี่ยกลายเป็นจะได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการลงทะเบียนสมาชิกอะไรก็ตามเนี่ย เขารับไม่ได้เขาสิ่งดีตัวออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกเองว่าก็ในเมื่อได้รับแนวคิดต่างๆมาจากผู้บริหารเองตรงนี้ก็จะยันกับข้อมูลที่พี่ทินถามมาถูกไหมครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งคุยกันในหมู่เพื่อนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้เนาะท่านสสพี่ต๋องก็คุยกันกับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็ถามว่าทำไมเขาต้องโชว์ขนาดนี้โชว์ความหมายคือโชว์นาฬิกาโชว์รถโชว์ความเหลือโชว์รูขนาดนี้คือความน่าเชื่อถือความคิดตรงนี้อาจารย์วิเคราะห์ในมุมของอัจฉริยวิทยาในประเด็นแรกครับก็คือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเห็นว่าเช่นบอสใหญ่เนี่ยมาจากคนเขาเห็นเหยื่อก็บอกนะครับว่าเขามักจะอ้างว่าเขามาจากลูกกรรมกรแต่เขาด้วยวิธีการคิดแบบอย่างนี้แหละเขาถึงไปแบบมีฐานะที่มั่งมีได้มีรถหรูราคาแพงนาฬิกาแบรนด์เนมมีบ้านใหญ่โตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกป้อนใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นโปรแกรมอะตัวเหมือนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมเนี่ยถึงแม้จะมาจากคนหาเช้ากินข้าวรู้สึกว่าเขาก็สามารถจะไปถึงแบบอย่างนั้นได้ถ้าเขายอมที่จะลงทุนยอมที่จะจ่ายอันนี้ข้อมูลที่ได้รับประการต่อมาคือการที่โชว์ลักษณะแบบนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าเขามีเงินแล้วเขาพอแล้วเขาไม่โกงประมาณนี้นะครับแต่จริงวิธีการคิดตรรกะเนี่ยผิดนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่มีเงินแล้วเนี่ยหรือที่มีความคิดแบบนี้โกงทีโกงได้มากด้วยและโกงได้เนียนด้วยนะครับคนที่รวยจริงๆเอาความน่าเชื่อถือมาเชื่อเฉือนใช่ไหมใช่แต่คนที่รวยจริงๆแบบเศรษฐีจริงๆเนี่ยยิ่งสมถะมากเลยเนาะไม่ท้าโชว์ครับกลัวเป็นผมจะไม่เอาทรัพย์สินผมเอามากองเพราะผมกลัวว่าคนจะมาตรวจสอบว่าที่มาของมันคืออะไรใช่ไหมถ้าแบบคนที่มีเงินต้องแจกแจงต้องดีแคลร์หมดอย่างผมเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยผมก็ต้องโชว์ทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าผมมีอะไรเขาก็จะถามเลยที่มาคืออะไรใช่ไหมทำประกอบอาชีพอะไรมาเส้นทางการเงินเป็นยังไงจริงๆเนี่ยคือถึงต้องบอกไงมันความจริงมันต้องเอสตั้งแต่แรกแล้วแต่อย่างว่าก็เข้าใจเรื่องการขายนะว่าเขาก็อยากจะขายความว่าคุณทำได้คุณรวยได้อันนี้แหละคือเป็นจุดที่ก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วทำงานเชิงรุกมากขึ้นเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับอาจารย์ก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านสสอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องของสคบนิดนึงนะท่านสสเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอาจารย์ต้องคิดว่าสุดท้ายสุดนะฮะมันจะไปถึงไหนเนี่ยคดีก็ดำเนินการต่อไปแต่สุดท้ายคือเราจะเห็นภาพซ้ำๆเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าสมมติเกิดเอ้ยมีการพิสูจน์ความผิดแล้วแต่ก็อยู่ไม่กี่ปีออกมาแล้วก็มีเงินใช้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ในประเด็นแรกจะต้องมาดูเรื่องข้อกฎหมายกับพยานฐานที่ตำรวจมีณขณะนี้นะครับว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าอย่างไรแล้วผู้ต้องหาเนี่ยหยิบยกประเด็นไหนมาต่อสู้กับข้อกล่าวหาที่สอบสวนเนี่ยแจ้งไปส่วนจะผิดหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับก็ต้องรอจนว่าศาลจะมีคำพิพากษาถูกไหมครับประเด็นแรกประเด็นที่สองผมว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่ากันคือใครอยู่เบื้องหลังไปถึงไหมแล้วไปถึงหรือไม่อันนี่คือหนึ่งในคำถามแล้วจะไปถึงไหมฮะผมว่าประเด็นนี้แหละคือคนทั้งประเทศเนี่ยอยากรู้เพราะอะไรครับเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนให้ประเทศได้ดีขึ้นครับอย่าใช้เฉพาะแค่เคสนี้แล้วจบไปพอกระแสเดี๋ยวที่หน้ามีประเด็นเรื่องใหม่ละก็เป็นเรื่องใหม่ไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับอาจจะมีอีกหลายกรณีที่เป็นแบบนี้ก็ได้แล้วยังไม่เป็นข่าวก็ได้แล้วอาจจะมีเจ้าที่ส่วนหนึ่งที่อาจจะทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาผมว่าตรงนี้ไหมที่สังคมไทยเราเนี่ยอยากเห็นซึ่งผมว่าเราต้องให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคุณพิธินถามว่าจะสาวไปถึงหรือไม่ขออนุญาตถามกลับว่าใครจะเป็นคนสาวแล้วครับถ้าผมเป็นคนสาวผมว่าผมสาวถึงนะอ้าวตัดหน้าไปดิอาจารย์โต้งนี่อย่าเข้าหน้าผมเข้าหน้าอาจารย์โต้งถ้าเป็นอาจารย์โต้งอาจารย์ยืนยันว่าสาวถึงแน่นอนถ้าผมมีอำนาจให้ผมสาวผมว่าผมสาวถึงฮะเพราะขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับขออนุญาตแค่นี้แล้วกันนะครับพี่ทีแต่สาวถึงผมว่าไปสาวถึงนะครับจะไม่มีแบบว่า
มวยล้มต้มคนดูแม่มวยล้มต้มคนดูเลยคือขออนุญาตเล่นนะครับกลัวเรื่องเกินจริงๆเรื่องกลัวมากกลัวใช่ไหมใช่ก็กลัวทุกคนคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งถ้ามันไปถึงที่จะแตะเนี่ยมันจะไปสุดไหมจะไปสุดไหมเจ้าหน้าที่เราจะทำงานได้สุดไหมถ้าถึงไปถึงเทวดาเอาที่อสูรที่อาจารย์โต้งบอกเนี่ยพอไปเจอตรงนั้นแล้วทุกอย่างมันจะหยุดแล้วก็ไปตกอยู่ที่บรรดาบอสๆคุณก็รับกรรมไปเออใช่คือขออนุญาตเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับเชิญอาจารย์โต้งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับแน่นอนครับคนเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะไม่ใช่เกิดแล้วปุ๊บโตมาเลยไม่มีใครเลยใช่ไหมครับแต่หลักการคือว่าพอเวลาถึงจุดตัดเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยต้องเลือกเช่นถ้าบอกว่าพี่ทำผิดใช่ไหมพี่อยู่เถอะเพราะนี่คือประโยชน์สาธารณะถูกไหมครับผมก็เหมือนกับท่านผู้ชมแหละครับเราก็อยากเห็นณจุดนั้นนะครับไม่ใช่บอกอ๋อพี่ทำผิดโอเคพี่ผมให้อภัยหรือพี่ตักโอเคอีกนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรครับก็สังคมเราเลยเป็นแบบนี้ไงฮะมันก็ต้องรอแบบเกิดเคสนู้นเคสนี้ต่อไปแล้วสุดท้ายเราไม่รู้จะหวังพึ่งใครใช่ไหมครับถ้าไม่ทำณตอนนี้สุดท้ายก็ตกไปเป็นภาระคนเด็กรุ่นต่อไปในการแก้ปัญหาเขาก็จะถามต่อว่าแล้วสมัยรุ่นคุณพ่อไม่ทำเป็นภาระพวกหนูอีกแล้วถูกไหมครับแล้วอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์มีอำนาจแล้วเข้าไปสาวเนี่ยแต่ถ้าสาวไปสาวมาไปเจอตอหรือเจอตอหม้ออาจารย์ทำไงฮะคนสร้างตอมาได้เนี่ยเขาก็ต้องรู้วิธีแก้ใช่ไหมฮะว่าจะเอาตอลงยังไงใช่ไหมฮะฮะครับโอ้โหเขาหน้าอาจารย์ได้นะครับอยากให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน้าอาจารย์นิดนึงเรียกวัฒนธรรมอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลซึ่งเมืองไทยนี้ไม่เคยเอาคนผิดจริงๆมาเชื่อได้จริงมันคนผิดมันลอยนวลตลอดเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เราต้องการแก้ซึ่งก็เป็นโจทย์เป็นโจทย์ใหญ่แต่ผมก็จะลิงก์มาที่คำถามที่ผมจะถามท่านสสนิดนึงนะพี่ตองอาจารย์ตุ้งด้วยความเคารพสคบเองมีการเตะตะขากันไหมก็อย่างที่บอกมีข่าวมีข้อมูลไหมฮะไม่ทราบเลยก็เพิ่งเจอกับเขาเมื่อวานนะครับก็บอกให้ไปโอเคมันก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องไปสำนวนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดในเชิงรุกมากกว่าว่าเขามีแผนยังไงที่จะป้องกันเช่นคุณลิสต์มาเลยคนที่ไปจดกับคุณเนี่ยทั้งการตลาดแบบตรงการขายแบบตรงเนี่ยมีกี่บริษัทแล้วมีตัวตนยังไงไปเช็คประวัติกรรมการไปสุ่มดูในโซเชียลว่าเขาโฆษณาเขาขายอะไรวิธีการเขาสุ่มเสียงหรือเปล่าทำเชิงรุกเลยครับไม่ต้องรอให้มีเรื่องร้องแต่ส่วนเรื่องไปดูว่าคนที่ทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับอันนี้ผมคงไปก้าวก่ายไม่ได้ก็มีกระบวนการภายนอกแต่แน่นอนเราก็จะติดตามนะครับว่า เราเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือเปล่านะครับแต่ความจริงก็อย่างที่บอกไม่ควรจะเป็นแค่แพ้ไม่กี่รายมันควรจะต้องไม่ใช่คนผิดลอยนวลคนผิดที่เป็นต้นตอหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรจะทำรงไว้ซึ่งมาตรธรรมแบบนี้คือคนผิดลอยนวลจ่ายแล้วจบเคลียร์ได้ไม่ควรมีไม่ควรมีผมจะสงวนคำถามนี้ไว้สำหรับสองท่านผมไม่ถามท่านสสเดี๋ยวจะตกที่นั่งลำบากถ้าถามสองท่านนี้คำถามผมคือพี่ต๋องคิดว่ามี last boss ไหมคิดว่าเหนือบอสพอจะมี last boss ไหมในมุมของนี่คือส่วนตัวเรื่องผมอยากรู้ในมุมของสายไม้ต้องรอดที่ทำผู้เสียหายมาคิดว่ามี last ครับถ้าตอบได้อย่างมั่นใจคือยังไงก็มีเพราะผมประโยชน์มันเยอะเพราะก่อนหน้านั้นมันก็มีกุมารทองลูกกอกออกมาพูดให้เห็นอยู่แล้วพี่ทินว่าไม่มีได้ยังไงคือเราเสนอเรื่องนี้มาก็ตั้งหลายวันมันจะไม่มีได้ยังไงว่าเทวดาอยู่ที่ไหนสำคัญเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าอาจารย์โต้งเขามีอำนาจอ่ะผมอยากให้อาจารย์โต้งมีอำนาจเลยณวันเนี้ยผมจะได้รู้วิธีการเอาตอม่อลงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรอแล้วพี่ต่อคิดว่าจะสาวถึงลาสบอสไหมมันถึงแต่ถึงแต่จะทำอะไรได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละทุกวันเนี้ยผมถามว่าบอสแต่ละคนน่ะต้องให้ปากคำตำรวจให้ไปแล้วไปยังไงต่อตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเสร็จอะไรเสร็จถามว่าทุกอย่างจะเอาสำนวนมารวมกันอ่ะถ้ามันไปแตะเทวดาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทุกวันเนี้ยจะทำอะไรต่อสามารถไหมมีความสามารถไหมหรือต้องมีเหนือเทวดาขึ้นไปอีกพระอินทร์พระพรหมอะไรอีกโอเคมันคงหามากกว่านี้ไม่มีแล้วงั้นแสดงว่าอาจารย์ก็จริงๆคำตอบอาจารย์มันก็ชัดเจนแล้วนะคิดว่ามี last boss ที่เหนือกว่าคือผมอาจต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับดูจากพฤติการของคดีดูจากเม็ดเงินดูจากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ผมคิดว่าคุณพอลเนี่ยไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วกันที่เป็นคนคิดกลยุทธ์แบบนี้ครับแต่ถึงท่านอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็อยากให้อาจารย์มีอำนาจจะได้สาวถึงก็ผ่านคุณทินนะว่าฝ่ายรายการได้ครับผมไม่มีอำนาจใดๆผมไม่มีอำนาจใดๆตอนแรกว่าจะไม่ถามท่านสสในประเด็นนี้แล้วแต่ไหนๆทีมงานบอกถามหน่อยเถอะถามท่านสสหน่อยส่วนท่านจะตอบหรือไม่ตอบเป็นสิทธิ์ของท่านนะท่านสสคิดว่ามีลาสบอสไหมที่ใหญ่กว่าบอสพอคือเขาอยู่มาได้ 4-5 ปีแล้วก็มีแผนนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นยอดขายพันล้านต่อเนื่องมาหลายๆปีไม่ธรรมดานะครับเขาก็สารภาพเองเขามีการจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางมันเยอะแยะนะครับมันต้องมีคนคุ้มครองเขาครับเขาคิดว่าเขาทำคนเดียวครับเขาจะอยู่รอดมาโดดเด่นโหมีรถซุปเปอร์คาร์ทั้งกี่คันมีของมีเงินสดออกมากองก็กล้าทำขนาดนั้นเขามีต้องมีมันไม่คนเดียวอาจจะเอาไม่อยู่นะฮะนี่จะเป็น last case หรือเปล่าไม่ใช่ last boss จะเป็น last เป็นคดีสุดท้ายหรือเปล่าเป็นกรณีสุดท้ายหรือเปล่าที่ประเทศไทยจะต้องเจออะไรแบบนี้ผมว่าก็ยังจ่อคิวมาหลายคดีมีอีกใช่ไหมมีอีกครับก็เดี๋ยวคนก็มาร้องเรียนกันมีอีกนะฮะเป็นยี่ห้ออื่นเป็นธุรกิจอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันนะครับคือมีการไปหลอกลวงอะแหละนะครับประชาชนซึ่งเราก็อย่างที่เรียนก็ต้องมีการคุ้มครองนะครับไม่ให้ผลกระทบมันเป็นวงกว้างเขาอาจจะหลบหลีกเรื่องข้อกฎหมายแต่วินยูชนสามัญสำนึกเราสามารถตัดสินได้ว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าเคสนี้จะเป็นเคสสุดท้ายหรือเปล่าแต่ดูทรงๆแล้วเหมือนมีอีกเคสกำลังเริ่มจ่อๆเริ่มคุกกรุ่นอยู่นะเดี๋ยวต้องรอสายไหมต้องรอดเปิดนะใจเย็นครับเหนื่อยเอาเคสนี้ให้รอดก่อนนะครับแต่ก็ส่งสารไปที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปแจ้งความเอาไว้เพราะว่าเวลามีการยึดทรัพย์กลับมาแล้วเวลาเฉลี่ยทรัพย์คุณจะได้ส่วนนั้นด้วยเพราะตอนนี้เข้าใจว่ามีการยึดทรัพย์ค่อนข้างที่จะอย่างต่อเนื่องอายัดพูดถึงอายัดทรัพย์ก่อนนะโทษทีอายัดแล้วเถียวพอเข้าสู่คดีความใช่ไหมถ้าสมมติเกิดมีการพิสูจน์อะไรงั้นเนี่ยก็จะมีการเฉลี่ยทรัพย์ถ้าออกมาเป็นความผิดแล้วนะครับอ่ะไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าทุกคนตอนนี้ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ครับนะครับจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินนะครับมีคุณผู้ชมเขาบอกว่าถามมาเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับ last boss เนี่ยอยากจะให้ถามคำถามสุดท้าย last boss เป็นนักการเมืองไหมครับคิดว่าอาจารย์ต้องคือก็ต้องยอมรับว่าโดยกลไกการเมืองเนี่ยคุมกลไกบังคับใช้กฎหมายและคุณกลไกอีกหลายหน่วยงานในประเทศไทยก็โดยการเมืองแล้วถูกไหมครับครับก็ปฏิเสธไม่ได้ผมว่าก็ต้องแตกการเมืองครับพี่ต้องก็องค์กรพวกนี้ก็ถูกตั้งขึ้นมาจากนักการเมืองทั้งนั้นชัดเจนคำตอบแล้วมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงโอเคแต่ท่านสสครับคิดว่าลาสบอสเป็นนักการเมืองไหมครับก็การเมืองเรื่องใกล้ตัวนะการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วเข้าไปตรวจสอบนะแน่นอนผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะอยู่สภาก็มีฝ่ายบริหารที่มีอำนาจในการสั่งการควบคุมผมมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ออกกติกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเช็คแอนด์บาลานซ์การอำนาจกันก็ต้องใช้ระบบเยอะๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีคนมาร้องเรียนนะครับแล้วก็ให้ตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองนะครับว่ามีคนมาละเมิดแล้วก็จะได้ปกป้องเพื่อนๆปกป้องพี่น้องประชาชนอื่นๆด้วยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับส่วน last boss จะเป็นนักการเมืองไหมในมุมมองของท่านโอ้ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านสสครับขอบคุณอาจารย์ต้องครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ตองครับทั้งหมดนี้ก็ถูกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย
กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Tero Digital นะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ